ะได้แสดงถึงปฏิปทาคือข้อปฏิบัติการดำเนินข้อปฏิบัติมีอยู่สามประการคือระดับของผู้ปฏิบัติทั้งหลายในโลกนี้ความปฏิบัติของผู้ที่เพ่งเล็งอยากจะได้ดีแต่หากว่าได้คิดเห็นปฏิปทาข้อปฏิบัตินั้นต่างกันเนื่องจากความคิดความเห็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าอาคารหาอาคารหาปฏิปทาได้แก่ปฏิปทาอย่างยอดนิพพานมาปฏิปทาปฏิปทาอย่างตึงมัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาอย่างกลางอาคารหาปฏิปทาที่ว่าปฏิบัติอย่างยอดได้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นใครติดที่ในความสุขที่เป็นกามสุขเธอมีความยินดีพอใจในเรื่องของกราบตามคือความสงบความเพลิดเพลินความย่อหย่อนเสียกว่าเป็นไปในฝ่ายต่ำเห็นแก่ความสุขเห็นแก่ความสนุกเห็นแก่ความเพลิดเพลินทีนี้ดำเนินปฏิปทาก็ต้องเป็นไปเพื่อความสุขความสนุกสนานความเพลิดเพลินความยินดีได้กินก็สบายไปได้อยู่ที่สบายก็สบายไปไม่ได้คิดชำระกายวาจาใจของตน ให้บริสุทธิ์หรือให้กองใจนั้นจึงได้ชื่อว่าปฏิบัติอย่างยอดไม่เป็นไปเพื่อมรรคไม่เป็นไปเพื่อผลไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนิพพานมาปฏิปทาปฏิบัติอย่างตึงก็อย่างพวกอเจโลกพวกอเจละกะที่เป็นนักปฏิบัตินอกพุทธศาสนาถือการเคร่งคัดปฏิบัติทรมานตนของตนไปต่างๆเช่นในเวลาถ่ายก็เอามือของตนเช็ดเขาถือว่าเป็นการเคร่งครัดไม่ต้องเอาสิ่งอื่นเช็ดหรือการกินอาหารก็รับบางทีก็วันละคำสองคำเป็นต้นหรือการนอนบนขวากบนน้ำการย่างไฟ
หรือการไม่นุ่งผ้าหรือว่าเป็นผู้ที่มักน้อยบางทีก็ถือการยืนถึง7 วันก็มีการถือถึงอย่างนั้นก็จะไม่เป็นไปเพื่อมรรคไม่เป็นไปเพื่อผลไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าอนัตถสันนิโสไม่เป็นประโยชน์แก่ตนของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติอยู่ในระดับกลางไม่ถูกต้องส่วนหย่อนและส่วนติมีความเพียรพยายามที่จะชำระกายวาจาจากใจของตนให้มีความสะอาดคล่องใสจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายคือกิเลส มีความอุตสาหะบากบั่นเพียรพยายามอาจจะเร่งบ้างผ่อนผันบ้างคือพอเร่งก็ต้องเร่งความเพียรพยายามพอผ่อนก็ต้องผ่อนก็มาเหมือนกันกับผู้ที่ขับรถเมื่อมองดูว่าจะไม่มีอันตรายทางก็เรียบดีเขาก็วิ่งเร็วหากว่าจะไม่ปลอดภัยเขาก็ต้องช้าลงไปคือรู้จักจังหวะฉันใดก็ดีผู้ที่บำเพ็ญความภาคความเพียรที่เป็นมัชฌิมปฏิปทาก็ฉะนั้นเวลาที่เราจะเร่งความภาคเพียรเราก็ต้องเร่งอย่างเวลาที่สุขภาพร่างกายของเราพอที่จะต่อสู้กับความบากบั่นอุตสาหะได้ขนาดไหนก็ต้องพิจารณาตัวของตนเราทำก็จะไม่เป็นอันตรายไม่เป็นความเสียหายร่างกายอันนี้ก็จะไม่ได้รับการบอกซ้ำทีนี้เราก็ต้องเร่งความเพียรจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิเราก็ต้องเร่งหรือว่าทำให้มากหรือเวลาที่กิเลสทั้งหลายมันกุ้มรุมจิตใจหน้าที่ที่เราจะต้องทำความเพียรเป็นการต่อสู้ชำระเราก็ต้องเร่งความภาคเพียรพยายามเพราะการปฏิบัติได้ชื่อว่าเป็นการสู้รบกับอาสวะกิเลสเมื่อกิเลสมันโหมเข้ามาโจมตีเราก็ต้องเข้มแข็งขึ้นในการต่อสู้เพื่อจะชิงชัยต่ออำนาจของกิเลสท่านจึงว่าอัตตัญญุตารู้จักตนปมัญญุตา
รู้จักประมาณในตนเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในตนนั้นเราจะประมาณให้เป็นมาตรฐานสม่ำเสมอกันทั้งหมดก็ย่อมเป็นไปไม่ได้จึงให้รู้จักตนของตนรู้จักประมาณของตนที่ต้องขึ้นอยู่กับตัวของตนและกำลังกายกำลังใจกำลังสติกำลังปัญญาฉะนั้นผู้ปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาจะต้องเสริมสร้างกำลัง5ประการคือศรัทธาพลังเพิ่มกำลังของศรัทธาเราขึ้นวิริยะพลังเสริมสร้างกำลังของความเพียรสติพลังเสริมสร้างกำลังของสติสมาธิพลังเสริมสร้างกำลังของสมาธิปัญญาพลังเสริมสร้างกำลังของปัญญาการเสริมสร้างกำลังของศรัทธาก็จะต้องอาศัยหลักคือปัญญาที่เจริญนาในเหตุในผลที่จะเกิดความเชื่อขึ้นเพราะความเชื่อที่เชื่อด้วยความงมงายเชื่อด้วยความหลงที่ไร้เหตุผลถึงจะมีศรัทธามากแต่ใช้การไม่ได้เพราะจะต้องเป็นคนเชื่อไปด้วยความหลงมีความหลงเป็นพื้นฐานแห่งความเชื่อจึงทำให้ความเชื่อนั้นเป็นการเชื่อที่งมงายบางทีเราก็เชื่อความคิดความเห็นของตนที่ความคิดความเห็นของเรายังงมงายอยู่ยังไม่มีเหตุไม่มีผลที่เพียงพอแล้วเราจะดำเนินทางดีทางชอบไปไม่ได้เพราะคนเราเบื้องต้นก็ต้องเชื่อตนของตนแต่การเชื่อตนของตนนั้นจะต้องเชื่อมีเหตุผลเราจึงมาพิจารณาในเหตุในผลที่เราจะเชื่อเราเชื่อว่าเราดีทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าความดีของเรานั้นมีอยู่อย่างไรบ้างที่เราจะให้เชื่อตัวของเราได้เชื่อความคิดความเห็นก็ดีเชื่อในด้านไหนก็ดีแม้แต่เราจะเชื่อในการฝีไม้ลายมือของเราเราก็ต้องมีเหตุมีผลเราทำสิ่งใดที่ไม่ดีเราก็ยังเชื่อว่าตัวของเราทำดีอยู่ทั้งที่ว่ามันไม่ดีใครๆก็รู้ว่าไม่ดีอยู่แล้วแต่เราก็ยังไปเชื่อตัวของเราว่าดีนี่เรียกว่าเป็นคนที่งมงายเชื่อด้วยความงมงายเราจะต้องมีเหตุมีผลในความเชื่อแล้วจึงเชื่อลงไปคนเชื่อที่ไม่มีเหตุมีผลจึงเป็นคนที่หลงเชื่อผู้คนอื่นซักจูงไปในทางที่เสียก็ต้องเชื่อเขาผู้คนชั่วมาชักชวนก็ต้องเชื่อเขาเพราะเราขาดเหตุขาดผลไม่มีเหตุผลในความเชื่อจึงเป็นไปในทางที่เสีย
จึงเป็นคนที่จะถูกหลอกลวงไปในทางที่เสียหายมากกว่าถ้าเชื่อคนเราก็ต้องคิดถูกคนคนนั้นและคิดถูกเรื่องที่เราจะเชื่อให้ดีมันจะมีเครือบคลุมอะไรบ้างในเรื่องที่เราจะเชื่อนั้นจะต้องใช้หลักการวิจารณ์การใคร่ควรพิจารณาในเหตุในผลเมื่อเรามีเหตุมีผลแล้วเราจึงเชื่อลงไปในตัวของเราเราจะพิสูจน์ตัวของเราได้เราต้องคิดถึงอดีตที่ล่วงแล้วอดีตส่วนไกลอดีตส่วนใกล้ที่เราเคยถือเชื่อตัวของเรามาแล้วผลมันเป็นอย่างไรเมื่อหากเรามีการพิสูจน์ตัวของเราเราก็จะรู้ได้จะมีเหตุมีผลเกิดขึ้นทั้งที่เราเคยผิดพลาดมาแต่ก็เราไม่จำเรียกว่าไม่เข็ดไม่หลับในสิ่งที่เราผิดพลาดมาแล้วแล้วก็ยังเชื่อตัวของเจ้าของเองไปอีกเชื่อตามเดิมความเชื่ออย่างนี้ตัวของเราเป็นอยู่อย่างไรก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นจะปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นไปไม่ได้ในที่สุดก็เป็นคนเคยชินชินในเรื่องอย่างนั้นเพราะความเชื่อของเรานั้นไม่มีเหตุแน่นอนเราต้องพิจารณาให้พร้อมด้วยเหตุพร้อมด้วยผลเรียกว่าคิดเรื่องเหตุสาวไปถึงผลได้อันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเหตุผลมีเราจะดำเนินข้อปฏิบัติเราก็ต้องมีเหตุมีผลเชื่อในข้อปฏิบัติว่าทำอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อมรรคเป็นไปเพื่อผลได้แล้วก็ทำความเชื่อของเราให้มั่นคงลงไปเมื่อความเชื่อมั่นคงลงไปวิริยะพลังความเพียรพยายามนี้ก็จะเกิดเป็นกำลังขึ้นกำลังของความเพียรที่เราจะเสริมสร้างขึ้นในตัวของเรานั้นก็คือเราไม่ละไม่ทิ้งเราเจริญพระกรรมฐานก็ทำพระกรรมฐานนั้นไว้ในจิตของเราตั้งไว้ในจิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกอิริยาบถทุกขณะทุกเวลาเราจะต้องระลึกถึงพระกรรมฐานของเราอยู่สม่ำเสมอนั้นเรียกว่าความเพียรติดต่อเป็นความเพียรภายในโอกาสเวลาที่เราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็ต้องทำแบ่งเวลาของเราไว้เวลานั้นเราจะทำการเดินจงกรมเวลานั้นเราจะนั่งสมาธิในเวลากลางวันก็ดีเวลากลางคืนก็ดีเราก็ต้องแบ่งเวลาของเราให้ถือเสียว่าเวลาเป็นของสำคัญเพราะเมื่อเวลามันล่วงไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้เมื่อมันล่วงไปก็เป็นอันล่วงไปเราจะตั้งอยู่ในความประมาท
ไม่ได้เพราะเวลาไม่คอยเรานี่ก็มันจะล่วงไปทีนี้เมื่อเวลามันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราต้องมาคิดถึงตัวของเราอย่างนั้นอย่าปล่อยให้เวลาที่เสียประโยชน์นั้นล่วงเลยไปเราต้องรู้จักเวลากำหนดเวลาในเจ้าของเสร็จเวลานั้นทำอันนั้นเวลานี้ทำอันนี้ต้องจัดเวลาให้เป็นระเบียบสำหรับดำเนินข้อปฏิบัติของเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามเวลาเราต้องถือเอาเวลาเป็นของสำคัญให้ถือว่าจะทำเวลาให้มีค่าไม่ให้เวลาเปล่าประโยชน์กิจวัตรต่างๆแล้วก็คิดเวลานั้นไว้ที่จะต้องทำเวลานั้นทำมันนั้นเวลานี้ทำมันนี้เวลาไหนทำอะไรแล้วเราต้องแบ่งเวลาเพราะเวลานั้นมันจำกัดถ้าเสียก็เสียไปจะเอากลับคืนไม่ได้เราต้องถือความสำคัญอย่างนั้นการเชื่อว่ารีบเร่งเวลาของเราเพราะกลัวเวลามันจะล่วงเลยไปนี่เรียกว่าวิริยะพลังสติพลังทำสติของเราให้มั่นคงอยู่ในพระกรรมฐานพยายามไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมให้ระลึกในพระกรรมฐานนั้นได้อยู่เสมอหรือเราจะใคร่ควรพิจารณาธรรมะในพระกรรมฐานเราก็ต้องเร่งการพิจารณาอยู่เราถือเสียว่าความพลั้งเผลอหลงลืมนั้นเป็นโทษเป็นความเสียหายแก่ข้อปฏิบัติเราต้องมีสติกำกับจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นแม้เราจะคิดเราก็ต้องให้มีสติเมื่อสติของเราดีการอบรมสมาธิก็ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะได้เร่งสมาธิของเราให้มีกำลังขึ้นสมาธิคือความแน่วแน่ของจิตสติจึงเป็นสิ่งที่ควบคุมให้จิตของเรานี้แน่วแน่เมื่อจิตของเราแน่วแน่ลงไปจิตนี้ก็จะลงรวมเป็นเอกคตารมณ์จึงเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิจิตนี้เป็นจิตที่แน่วแน่ไม่โลเลถ้าจิตโลเลก็ได้ชื่อว่าจิตนี้เสียกำลังจิตโลเลก็คือคิดเรื่องอะไรมันไม่เป็นต้นเป็นปลาย
เดี๋ยวก็อารมณ์อันหนึ่งมาแทรกขึ้นมาแล้วก็คิดอารมณ์นั้นคิดแล้วไม่เท่าใดเดี๋ยวก็อารมณ์อันหนึ่งแทรกขึ้นมาอีกเลยเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจุดคิดที่ไม่ดิ่งไม่แน่วแน่จะกำหนดอะไรเดี๋ยวก็หลงไปลืมไปมันก็ขาดในตำตามแต่สติก็ขาดไปความเพียรก็ขาดไปเพราะความแน่วแน่ของจิตไม่ดีถ้าเจ้าอุปมาก็เหมือนกันกับสิ่งที่เขามีเป้าหมายเขาจะยิงปืนยิงธนูเขาก็ต้องเอาความแน่วแน่แล้วมันจึงจะถูกจุดถูกเป้าหมายจิตที่ประกอบด้วยสมาธิก็เป็นจิตที่แน่วแน่จึงเป็นกำลังที่ให้เกิดปัญญาถ้าสมาธิมีกำลังแล้วสมาธินี้เองจะต้องช่วยให้ปัญญาของเราดีขึ้นเมื่อจิตมีสมาธิที่มีกำลังแล้วเราก็ใช้ปัญญาปัญญาจะพิจารณาอะไรก็อยู่ที่ความแน่วแน่ของจิตเมื่อเราพิจารณาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะเป็นไปเพื่อมรรคเป็นไปเพื่อผลจะได้ความรู้ความฉลาดในสังขารธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงอันนี้ท่านว่าในขั้นเบื้องต้นเป็นโยนิโสมนสิการมีความใคร่ควรแยกคายรอบคอบครั้นเมื่อจิตของเรามีปัญญาพิจารณาธรรมะโดยโยนิโสมนสิการได้แล้วก็จะเป็นอุปการะให้การพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายนี้ตามความเป็นจริงเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาได้พิจารณาทุกข์ก็เห็นว่านี่ทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์มีลักษณะอย่างนี้ตัวของทุกข์ไม่เป็นที่น่าปรารถนาเป็นที่น่าเกรงกลัวเราก็จะได้เกิดความเกรงกลัวในทุกข์ซึ่งเป็นผลของสมุทัยก็จะได้รู้เห็นในทุกข์นั้นแจ่มแจ้งขึ้นมาท่านจึงว่าญาตปริญญากำหนดรู้ในทุกข์ควรรู้นี้เองเราจึงหลงทุกข์หลงว่าทุกข์เป็นสุขนั่นคือความเห็นผิดก็เรื่องความทุกข์ทั้งหลายเรายังไปหลงว่ามันเป็นสุขอยู่ก็เรียกว่าความเห็นของเรามันผิดไปยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อหลงว่าทุกข์เป็นสุขเราก็ต้องไปยึดไปถือเอาในทุกข์
ถึงเราจะรู้จะฉลาดแต่ว่าความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสยังไม่มีนั้นก็ยังไม่จัดว่าเป็นปัญญาชั้นดียังเป็นปัญญาชั้นเลวอยู่ผู้ที่มีปัญญาชั้นเลวอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่ายังไม่ก้าวหน้าเพราะไปยึดไปถืออยู่ก็อย่างพระอนุรุทธ์ปรากฏว่าท่านเคยไปเรียนถามพระสารีบุตรว่าข้าพเจ้ามีทิฏฐิจักขุพิจารณารู้แจ้งในสหัสโลกคือรู้แจ้งในพันโลกดักและก็ยังมีจิตที่มั่นคงไม่ได้วอกแวกแต่สายไปมาแต่ก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แสดงถึงว่าท่านพระอนุรุทธะท่านได้ทิพจักขุก่อนที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นพระสารีบุตรจึงตอบว่าก็ที่ได้ทิพจักขุพิจารณารู้ในพันโลกนี้นั้นเป็นตัวอุปาทานความยึดความถือเป็นตัวของมานะยังถือว่าตัวรู้นั้นชื่อว่าเป็นมานะความที่ท่านว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตมั่นคงนั้นก็คือตัวอุทธัจจะความที่ท่านรู้ว่าท่านยังไม่ได้ตัดสรู้พ้นจากอาสวะกิเลสนั้นก็คือตัวกุกุจจะเทวามานะก็คือว่าสำคัญว่าตัวนี้รู้อยู่ไปสำคัญในความรู้นั้นจึงเป็นมานะเทวาอุทัจจะก็เพราะจิตนี้มันพุ่งซ่านอยู่ในความที่ว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีจิตมั่นคงแล้วก็มาคิดเทวะเราทำไมจึงไม่สามารถตัดสรู้ได้อันนั้นเรียกว่าคุกุจจะคือความรำคาญมันเกิดขึ้นในจิตท่านจงพยายามละทำทั้งสามนั่นเสียเพราะทำทั้งสามนั้นเป็นปหานะธรรมเป็นธรรมที่ควรละแล้วท่านพระอนุรุทธเถระก็ได้ประกอบความภาคความเพียรไม่ให้จิตไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี้แหละเรียกว่าเมื่อปฏิบัติไปอาจจะเกิดความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปยึดไปถือความที่เป็นผู้ที่มีปาทานไปยึดไปถือว่าเจ้าของนั่นดีเจ้าของนั่นรู้เจ้าของนั่นฉลาดนั่นแหละเป็นตัวปาทานเป็นตัวมานะเราไม่รู้จักลักษณะข
ของมานะที่เป็นตัวกิเลสไม่รู้จักอุทธัจจะความฟุ้งซ่านไม่รู้จักกุกุจจะความรำคาญในจิตใจก็ยังไปยึดไปถืออยู่เพราะเราไม่รู้ผู้ปฏิบัติจึงว่าละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญอภิญญาญาจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ได้ปริญญาญาจึงจะเป็นเพื่อความรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาญิพพานายะจึงจะเป็นไปเพื่อความตัดจะรู้ได้นิโรธายะจึงจะเป็นไปเพื่อความดับอาสวะกิเลสได้เพราะเราปฏิบัติเป็นไปในทางถูกต้องฉะนั้นเราบำเพ็ญก็ต้องเสริมสร้างกำลังของเราให้ดีเรียกว่าเป็นคนที่สีเท่าดีขึ้นคือมีชาวทางปฏิบัตินี้ให้ดีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีชาวดีมีสีดีคือเป็นผู้ที่มีความโอ้อะมีความสามารถไม่เป็นคนงอยเหงาเศร้าโศกมีรูปทรงดีก็คือเป็นผู้ที่มีความสง่าราศีในการดำเนินข้อปฏิบัติของเราให้ถูกต้องอันนี้พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนม้าม้ากระจอกม้าดีฉะนั้นเราจึงควรที่ปฏิบัติดีพวกคนเราพวกคนกระจอกก็มีคนดีก็มีคนกระจอกก็คือมีเช่าไม่ดีมีสีคือไม่มีความโอ้อะที่ดีมีรูปทรงไม่ดีก็คือเป็นคนแร้นแค้นเป็นคนขาดแค้นไม่มีอะไรที่จะอยู่จะกินจะใช้จะสอยไม่เพียงพอนั้นเรียกว่าคนกระจกคนดีก็คือเป็นคนที่มีเท่าดีเรียกว่ามีรูปทรงอันดีเรียกว่ามีสีดีก็คือมีความโอ้อะมีรูปทรงดีคือเป็นคนที่ไม่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติธรรมะก็จึงตั้งเช่าของเราให้ดีตั้งความโอ้อะสามารถขึ้นมาแล้วข้อปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลนี่แหละจึงว่าข้อปฏิบัติก็อาศัยกำลังอาศัยปฏิปทาที่ถูกต้องแล้วมรรคผลความดีความชอบจึงจะเกิดขึ้น
แก่ตัวของเราได้ฉะนั้นในการอธิบายธรรมะวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้